อาจจะย้อนแสงไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปเวลาที่อัพโหลดขึ้น YouTube นะครับจะเป็นยังไงวันนี้ศรีสะเกษ Channel นะครับทำการทดสอบกล้องใหม่นะครับกล้อง Olympus Stylus TG Tracker นะครับตัวนี้เป็นกล้องกันฝุ่นกันน้ำได้30เมตรนะครับเวลาไปดำน้ำดูปะการังนะครับของลงไปถ่ายปลาถ่ายปะการังใต้ทะเลได้เลยนะครับบนนอกก็น้ำลงไปในบ่อในบ่อปลาหาสางนะครับได้เลยนะครับกันน้ำได้ในตัวนะครับผ่านโรงแรมผมที่มานนะครับโรงแรม5ดาวของเมืองตะเกียงข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับโรงพยาบาลศรีสะเกษก็จะเลี้ยวขวาเพื่อออกนอกเมืองนะครับเพื่อที่จะไปสวนสาธารณะขุดหวายครับเดี๋ยวไปดูวันนี้มีงานจุดพลุนะครับวันนี้จุดพลุฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมส์ครับแล้วมาดูกันน่าจะถึงบริเวณงานแล้วนะครับคุณผู้ชมสต็อปได้เลย